ประมาณสักที่6/2คำว่าไม่ชัดเนาะค่ะแค่นั้นรู้เองนะรู้นะชัดเจนนะเราไม่มีเครื่องมืออื่นมาตรวจค่ะเราเอาของจริงตรวจเลยค่ะโอเคนะค่ะต่อไปจะช่วยนะครับค่ะเอาละเราใช้ธรรมชาติของเรานี่แหละครับโทษครับจะลงหายใจนะครับดูความสัจจรของสองฝ่ามือโทษครับผมถามว่าที่ผมช่วยทั้งหมดเจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บตรงไหนตรงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะดูมันจะเบานะครับ3/2แหละแล้วตาก็จะสว่างเองครับมองดูสิครับสว่างจ้าเลยครับอย่างหัวเราะความจริงจากชีวิตสว่างจ้าเลยครับสว่างลองดูฝ่ามือเฉยๆครับค่ะมีอะไรอื่นไม่ให้ใจช่วยนอกจากตาก็คือเวลาทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านมันจะเมื่อยจะล้าเออมันนี่เป็นปกติเนาะค่ะงั้นดูว่าหลังจากทำงานแล้ววันพรุ่งนี้มะรืนนี้กลับบ้านจะเมื่อยล้าไหมนั่นคือคำตอบเมื่อพรุ่งนี้มะรืนนี้โอเคนะเอาละผมช่วยอย่าลืมหายใจเองครับเมื่อกี้เขาบอกวิธีสูดหายใจแล้วใช่ไหมครับเอาไปใช้นะฮะของประจำตัวต้องไปใช้ประจำวันครับไม่ต้องโดดเดมาใช้ความรู้สึกเบาๆเลยมาถามว่ารู้สึกว่าคล่องตัวไหมครับค่ะแปลว่าพรุ่งนี้บริลิมันน่าจะไม่อะไรไม่เมื่อยล้าโอเคนะค่ะคำตอบอยู่ที่คุณครับมาถึงงานที่นี้ถามมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์80%ค่ะ80%ใช้เวลาไม่เกิน10 นาทีค่ะจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเนี่ย082-704คุณดัง082-704-5515ค่ะอยู่ตั้งนานไม่ยอมเขียนแต่ว่าไม่อ่านหนังสือกันเลยไม่ใช่หรอกตามองไม่ค่อยเห็นเห็นอยู่แล้วพอเห็นอยู่แล้วแล้วใครเขียนเขียนเองบอกว่าไม่เห็นแล้วมันจะตีหรอกเดี๋ยวตีหรอกมือไปแล้วมาไปแล้วก็คือเขียนได้แต่ว่าเราอ่านตรงเนี้ยมันตัวเล็กอยากหายจากอาการที่เคยเป็นที่ภาษาผมค่ะมันเคยเป็นอะไรมาต้องรู้เองใช่ค่ะเดี๋ยวนี้มันเบาสบาย80%ค่ะพรุ่งนี้บริเวณนี้สิ่งนั้นไม่น่าจะมีมาอีก100%เลยไม่ใช่ขอค่ะนี่คือความเข้าใจโดยความรู้สึกไม่ต้องขอค่ะโอเคไหมครับค่ะเราขอมาเยอะแล้วฉะนั้นมันก็ไม่ได้แล้วมันมาถึงยุคความเข้าใจไม่ใช่ยุคขอค่ะโอเคนะค่ะรู้จักคุณหมอคือต้องเข้าใจค่ะชัดเจนค่ะน้ำบัตรหยิบเอาครับหยิบแล้วค่ะจะเป็น YouTube หรือไปดูเองนะต่อไปนะค่ะได้ค่ะ YouTube Face พวกไฮเทคต้องตามครับเพราะว่ามันของดีค่ะแล้วจะของท้ายกับกันและกัน